สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูอุ้มอีกแล้วนะคะในวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะคะวันนี้นะคะคุณครูอุ้มนะคะจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องการแก้ปัญหานะคะและก็จะทำการเฉลยกิจกรรมที่ 1.1 นะคะนักเรียนมาดูกันเลยดีกว่าค่ะวิธีการแก้ปัญหานะคะปัญหาที่ซับซ้อนมากเนี่ยเราอาจจะต้องวางแผนการแก้ปัญหาและอาจจะมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีการวางแผนการแก้ปัญหานะคะนักเรียนเราจะต้องพิจารณาด้วยเหตุผลต่างๆให้ครบทุกกรณีที่อาจจะเป็นไปได้นะคะการใช้เหตุผลนะคะจะเป็นการคิดและอธิบายความคิดออกมาเป็นแผนงานโดยแสดงวิธีการแก้ปัญหาออกมาเป็นลำดับขั้นตอนทำให้มองเห็นวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอนนะคะจะต้องพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุผลประกอบด้วยการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหานะคะจะอาจจะทำได้โดยการเขียนบล็อกเล่าวาดภาพหรือการใช้สัญลักษณ์นะคะหลักการแก้ปัญหาโดยทั่วไปนะคะจะมีกระบวนการดังนี้เลยคือ1การพิจารณาปัญหานะคะก็คือการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดแล้วพิจารณาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเช่นปัญหานี้เกิดจากอะไรปัญหานี้มีผลต่อใครผลที่เกิดจากปัญหาคืออะไรและสิ่งที่ต้องการแก้ปัญหาคืออะไรนะคะ2ก็คือการวางแผนแก้ปัญหาคือการกำหนดขั้นตอนวิธีการอุปกรณ์เครื่องมือระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้แก้ปัญหานะคะสามารถเข้าใจได้ตรงกันและปฏิบัติเป็นในแนวทางเดียวกันนะคะนักเรียนแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้โดยการบอกเล่าเป็นข้อความการวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์นะคะยกตัวอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการจัดลำดับการทำงานบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานักเรียนต้องไปโรงเรียนอาจมีการบ้านและงานส่วนตัวต้องทำในวันหยุดซึ่งมีเพียงแค่2วันก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องวางแผนจัดลำดับการทำงานให้เหมาะสมและคุ้มค่ากับเวลาถ้าวันหยุดนักเรียนต้องซักผ้าและทำการบ้านหากนักเรียนตื่นแต่เช้าแล้วซักผ้าแต่วันนั้นฝนตกจะทำให้นักเรียนเสียเวลาในการซักผ้าดังนั้นนะคะเราอาจจะวางแผนลำดับขั้นตอนโดยเพิ่มเงื่อนไขดังนี้เลยเริ่มต้นนะคะฝนตกหรือไม่ถ้าฝนตกจริงก็ทำการบ้านก่อนแล้วจึงซักผ้าและนำไปตากนะคะแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็ให้ซักผ้าแล้วตากจากนั้นจึงทำการบ้านนะคะซึ่งก็จะจบการทำงานค่ะสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงขั้นตอนนะคะภาพนี้เลยเป็นรูปเหมือนวงรีจะหมายถึงการเริ่มต้นหรือจบรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหมายถึงการตัดสินใจสี่เหลี่ยมผืนผ้าหมายถึงการทำงานหรือกระบวนการและวงกลมนะคะหมายถึงจุดเชื่อมต่อตัวอย่างผังงานแสดงปัญหาเรื่องฝนตามนี้เลยนะคะเมื่อเริ่มต้นฝนตกเป็นไงคะถ้าเป็นความจริงก็ทำการบ้านจากนั้นค่อยซักผ้าแล้วจึงนำผ้าไปตากแต่ว่าถ้าฝนไม่ตกก็คือไม่เป็นจริงนะคะก็จะซักผ้าก่อนนำผ้าไปตากแล้วจึงทำการบ้านนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะทําการเฉลยแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนได้ทําไปก่อนหน้านี้เนาะก็จะมีแบบฝึกหัดเล่มนี้เลยนะคะหน้าตาแบบนี้เลยนะนักเรียนเปิดตามครูได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกิจกรรมที่ 1.1 กันนะคะการลำดับความคิดอย่างมีเหตุผลนะคะในแบบฝึกหัดของนักเรียนจะอยู่หน้าที่6นะคะข้อที่ 1.1 นักเรียนสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะอันนี้คืออะไรเอ่ยมีร่มมีนักเรียนชายมีป้ายเขียนว่าฝนตกอย่าลืมพกร่มใช่ไหมคะแล้วก็มีประตูแล้วก็นาฬิกาปลุกนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างได้แก่ร่มนาฬิกา
ประตูป้ายกระดาษเขียนคำว่าวันนี้ฝนตกอย่าลืมร่มนะคะเขียนคำว่าวันนี้ฝนตกอย่าลืมร่มค่ะจากนั้นข้อ 1.2 ถามว่าอะไรคะจากภาพที่นักเรียนสังเกตน่าจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรเป็นภาพการแก้ปัญหาการลืมนำร่มไปโรงเรียนนะคะนักเรียนเขียนลงไปเลยมีนักเรียนตอบเหมือนครูไหมคะการแก้ปัญหาการลืมนำร่มไปโรงเรียนนะคะจากภาพนักเรียนชายเนี่ยมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรคะดูภาพนะคะนักเรียนมีการเขียนป้ายติดไว้ใกล้ๆร่มใช่ไหมคะพร้อมกับตั้งนาฬิกาปลุกให้เตือนก่อนออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นเขียนลงไปเลยก็คือเขียนป้ายติดไว้ใกล้ใกล้ร่มพร้อมกับตั้งนาฬิกาปลุกให้เตือนก่อนออกจากบ้านนะคะจุด4ถ้าฝนตกแล้วนักเรียนไม่มีร่มจะมีวิธีใดบ้างที่ป้องกันไม่ให้เปียกฝนนักเรียนลองคิดดูสิคะว่ามีวิธีอะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกนอกจากร่มแล้วมีอะไรอีกคะที่ช่วยกันฝนได้สวมเสื้อกันฝนนะคะหรือว่ารอให้ฝนหยุดตกนะคะเพราะฉะนั้นเขียนลงไปเลยสวมเสื้อกันฝนหรือรอให้ฝนหยุดตกนะคะรอให้ฝนหยุดตกข้อ 1.5 นักเรียนคิดว่ามีวิธีการแก้ปัญหาการลืมนำร่มไปโรงเรียนวิธีใดอีกบ้างคะค่ะก็คืออย่างครูนะคะครูยกตัวอย่างนะสำหรับครูครูจะเขียนป้ายติดไว้ที่ประตูทางออกนะคะหรือว่านำร่มแขวนไว้ที่ลูกบิดประตูทางออกนะคะเพราะฉะนั้นครูก็จะเขียนลงไปเลยเขียนป้ายติดประตูทางออกนำร่ม
ไว้ที่ลูกบิดประตูทางออกนั่นเองค่ะในกิจกรรมที่ 1.1 หัวข้อที่1ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเขียนตามครูเลยนะข้อที่2นะคะนักเรียนนำข้อความในบัตรคำมาเขียนลงในอัลกอริทึมเพื่อเรียงลำดับขั้นตอนการอาบน้ำในฤดูหนาวเรามาดูข้อความในบัตรคำนะคะจะมีอะไรบ้างมีอาบน้ำต้มน้ำร้อนเช็ดตัวให้แห้งสวมใส่เสื้อผ้านำน้ำร้อนไปผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติจริงไม่จริงเริ่มต้นจบและก็อากาศหนาวนะคะเราดูบัตรคำแล้วว่ามีอะไรบ้างเราลองเขียนกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยเราเห็นสัญลักษณ์รูปนี้เราจะต้องเขียนว่าอะไรคะเริ่มต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาเริ่มต้นมาวางเลยเริ่มต้นสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์อะไรคะเงื่อนไขใช่ไหมคะอันนี้เงื่อนไขของเราคืออะไรการอาบน้ำฤดูหนาวจะเป็นยังไงคะมีอากาศหนาวนะคะเติมลงไปเลยอากาศหนาวถ้าอากาศหนาวจริงเราจะต้องทำยังไงคะนักเรียนอากาศหนาวเป็นความจริงเป็นความจริงเราจะต้องทำยังไงต้มน้ำร้อนนะคะเพราะฉันต้มน้ำร้อนเลยเขียนลงไปนะคะเวลาเราต้มน้ำร้อนเนี่ยเราเอาน้ำร้อนมาอาบได้เลยไหมคะนักเรียนก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำน้ำร้อนไปผสมกับน้ำในอุณหภูมิปกตินะคะเพราะฉะนั้นเติมลงไปเลยนำน้ำร้อนไปผสมกับน้ำอุณหภูมิปกติแล้วถ้าเงื่อนไขไม่เป็นความจริงล่ะไม่จริงจะต้องทำยังไงต่อคะอาการหนาวจริงไหมถ้าไม่จริงเราดูเมื่อบัตรคำยังเหลือแล้วอีกมีคำว่าอาบน้ำคำนี้เราเขียนไปแล้วนะคะเราปิดไว้อาบน้ำเริ่มต้นจริงไม่จริงอากาศหนาวต้มน้ำร้อนเรียบร้อยละอ่ะทีนี้เราเหลือคำว่าอาบน้ำสวมใส่เสื้อผ้าเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็จบนะคะเรามาเติมกันเลยดีกว่าค่ะถ้าอากาศหนาวไม่จริงใช่ไหมคะก็คืออากาศไม่ได้หนาวเพราะฉะนั้นเราก็อาบน้ำตามปกติเลยอาบน้ำจากนั้นทำอะไรต่อคะเมื่อเราอาบน้ำแล้วก็ต้องเช็ดตัวให้แห้งนะคะพอเช็ดตัวแห้งแล้วเราก็จะต้องสวมใส่เสื้อผ้านะคะค่ะจากนั้นก็จบการทำงานค่ะหากนักเรียนไม่ใช้น้ำร้อนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการใดอีกบ้างคะที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างคุณครูอุ้มนะคะคุณครูนะคะก็จะราดน้ำที่แขนและขาก่อนจากนั้นก็จะอาบน้ำ
อุณหภูมิปกติให้รวดเร็วรีบเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็จะรีบสวมใส่เสื้อผ้านะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนลงไปเลย1นะคะราดน้ำที่แขนและขาก่อนสองอาบน้ำให้รวดเร็วสามรีบเช็ดตัวให้แห้งสี่รีบสวมใส่เสื้อผ้านะคะก็เรียบร้อยแล้วนักเรียนคนไหนที่ไม่ทันนักเรียนสามารถดูตามนี้ได้เลยนะคะหน้าที่8นะคะให้นักเรียนเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานนะคะขั้นตอนการทำงานดังนี้เลยจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทำในวันหยุดนะคะก็มี1ตัดแต่งกิ่งไม้2กวาดบ้าน3ออกกำลังกาย4ซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน5ไปตลาดและ6ทำขนมนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการทำงานพร้อมบอกเหตุผลดังนี้เลยนะคะสำหรับครูอุ้มนะคะคุณครูอุ้มจะเรียงลำดับตามนี้เลยเขียนผังงานได้ดังนี้เลยนะคะเมื่อเริ่มต้นไปตลาดจากนั้นซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนทำขนมตัดแต่งกิ่งไม้กวาดบ้านออกกำลังกายก็จบการทำงานค่ะโดยที่ครูอุ้มนะคะเริ่มต้นไปที่ไปตลาดนะคะเพื่อไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนและวัตถุดิบการทำขนมนะคะจากนั้นตัดแต่งกิ่งไม้และไปกวาดบ้านขั้นตอนสุดท้ายคือออกกำลังกายนะคะเพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายก่อนเราจะไม่มีแรงในการทำกิจกรรมอื่นๆนั่นเองค่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะเขียนไม่เหมือนครูอุ้มก็เรียงลำดับตามความคิดของเราเองได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนพอจะทำกันได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ครูอุ้มก็ได้เฉลยกิจกรรมที่ 1.1 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ขอจบแค่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ